สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวบันเทิงค่ะเริ่มต้นวันนี้ไปดูความหวานของครอบครัวลิเดียและแมทธิวกันก็เพิ่งครบรอบงานแต่งงานกันไปล่าสุดออกมาเปิดเผยถึงของขวัญที่ให้กับสามีสุดที่รักคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะลิเดียสรัญรัตน์อัปเดตความหวานในวันครบรอบแต่งงาน6ปีกับสามีแมทธิวดีนนะคะเป็นปีที่พิเศษไม่เหมือนปีที่ผ่านมาเพราะว่าได้ใช้เวลาด้วยกันปีที่แล้วก็ต้องแยกกันอยู่เนื่องจากรักษาตัวจากการติดโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ทำให้ตระหนักว่าชีวิตนั้นไม่มีอะไรแน่นอนค่ะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดและปีนี้จึงเลือกมอบของขวัญให้กับสามีเป็นการร้องเพลงรักเธอผู้เดียวพร้อมกับตัดต่อภาพประทับใจร่วมการมาใส่ในมิวสิกวิดีโอนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่แมทธิวเนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่าเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยว่าอยากจะให้ลิเดียร้อง cover พอร้องให้ฟังก็ชอบมากค่ะอีกทั้งเจ้าของเพลงก็ยังอนุญาตให้ทำเป็นซิงเกิลของลิเดียได้เลยส่วนเรื่องมีลูกคนที่3ยังไม่ใจอ่อนนะคะแม้ว่าสามีจะอ้อนอยากมีลูกก็มีการถึงขั้นช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงลูกชายคนโตนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยอมรับว่าเพิ่งที่จะส่งลูกไปตรวจ Genius DNA ค้นหาพรสวรรค์นะคะลูกสาวน้องเดมี่เนี่ยโดดเด่นด้านทางด้านของ Energy ค่ะตามแบบของแมทธิวซึ่งสามีก็มีการพูดขั้นแบบขำๆนะคะว่าจะจับลูกสาวต่อยมวยส่วนลูกชายคนโตน้องดีแลนฉายแววเรื่องภาษาค่ะก็รู้สึกดีใจที่เราล่อมอีก1ปีผ่านไปถึงปีนี้ทุกอย่างก็พลิกกลับมาแล้วก็รู้ว่าแบบชีวิตเรามันไม่แน่นอนเนาะเพลงนั้นน่ะคือพี่แมทเขาชอบมากบอกกับเราไว้แบบนานมากเกือบ10ปีแล้วว่าแบบชอบมากอยากให้เดย์ cover เพลงนี้จะไปทานข้าวกับพี่บีพีรพัฒน์ก็บอกทำไมเดย์ไม่ทำให้เขาล่ะง่ายๆก็ได้เปียโนเนี่ยแต่พอทำไปทำมาคือเข้าสตูดิโอพี่บีพีรพัฒน์มาคอรัสให้เพลงนี้แหละที่เอาไปแบบไปเปิดแล้วก็เซอร์ไพรส์ก็คือจับพี่แมทปิดตาแล้วก็บอกเนี่ยมีของขวัญให้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นเหมือนเด็กเลยอ่ะแบบนั่งยิ้มแป้นอยู่คบกันตั้งแต่แบบเดย์อายุ18อ่ะจนถึงตอนนี้ก็คือจากวันนั้นถึงวันนี้คือก็เปลี่ยนนะเพราะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นแฟมิลี่แมนแล้วก็ดูแลลูกช่วยเราได้ลิเดียยังบอกอีกว่าลูกสาวคนเล็กซนกว่าลูกชายคนโตนะคะซึ่งก็โชคดีที่ลูกชายเนี่ยเอ็นดูน้องเดมี่และเป็นพี่ชายที่แสนดีของน้องสาวค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ